สูตรการหลักสูตรที่เราจัดอบรมอยู่ตอนนี้ครับเป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่นนะครับก็คือว่าเป็นการออกแบบหลักสูตรที่มีทั้งหมดด้วยกัน3ระยะนะครับซึ่งระยะแรกเนี่ยจะเป็นการปูพื้นนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดต่างๆนะครับทั้งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนางานนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของคู่มือการปฏิบัติงานนะครับซึ่งเราแบ่งเนื้อหาออกเป็นในระยะแรกเนี่ยทั้งหมด3 บทด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในการอบรมเราเนี่ยเราจะมีวิธีการอบรมนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นการบรรยายอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นการอบรมโดยใช้เครื่องมือเทคนิคต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะมีการบรรยายที่ลักษณะที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเช่นใช้วิธีการทำเวิร์กช็อปทำกิจกรรมแล้วก็ผ่านสตอรี่เทลลิ่งต่างๆนะครับเพื่อเป็นการยกตัวอย่างให้กับผู้เข้าอบรมนะครับได้เห็นภาพในการทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการพัฒนางานของเราได้มากขึ้นนะครับโดยเนื้อหากิจกรรมทั้ง3ระยะด้วยกันนะครับจะเน้นวิธีการทำลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับคือมีการเวิร์กช็อปต่างๆนะครับซึ่งในระยะที่2ครับนอกจากการทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราจะมีการให้ผู้เข้าอบรมนะครับได้มีการนำเสนอตัวอย่างหรือว่าสิ่งที่ตัวเองได้ทำมานะครับถามว่าทำให้นำเสนอไปเพื่ออะไรนะครับอันแรกก็คือว่าให้นำเสนอเพื่อที่จะรับความเห็นนะครับจากผู้เข้าอบรมท่านอื่นนะครับแล้วก็จากวิทยากรนะครับเพื่อใช้ในการที่จะพัฒนาปรับปรุงคู่มือหรือการทำงานของตัวเองได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าในการทำคู่มือนะครับหากเราทำเพียงแต่คนเดียวนะครับก็จะได้มุมมองที่จากคนเดียวเท่านั้นเพื่ออาจจะแคบเกินไปนะครับการที่ได้มุมมองจากคนอื่นทั้งจากวิทยากรและกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นๆจะทำให้คุณเขียนคู่มือสามารถได้มุมมองที่กว้างขึ้นในการเขียนคู่มือนะครับแล้วก็ระยะที่3นะครับก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นเน้นวิธีการนำเสนอแล้วก็วิพากษ์เช่นเดียวกันนะครับงั้นจุดเด่นของการอบรมหลักสูตรนี้ครับจึงเป็นการอบรมที่ไม่ได้เน้นการบรรยายอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการอบรมโดยใช้เครื่องมือเทคนิคต่างๆนะครับในการทำให้ผู้เข้าอบรมนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตนะครับสำหรับการอบรมระยะแรกนะครับที่อบรมแบ่งเป็น3วันด้วยกันนะครับก็คือวันแรกครั้งแรกนะครับเราจะเน้นวิธีการเราจะเป็นการบรรยายปูพื้นซะส่วนมากนะครับจะเป็นการบรรยายสักประมาณ 50% ของ3วันนะครับแต่ส่วนที่เหลือนะครับจะเน้นใช้วิธีการเล่าเรื่องครับก็คือหรือในทางเทคนิคจะเรียกว่า storytelling นะครับเพื่อยกตัวอย่างให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในเรื่องต่างๆที่เราจะลงมือปฏิบัติกันจริงนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อทุกคนเข้าใจเนื้อหาได้ดีแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการนะครับทำเวิร์กช็อปนะครับก็คือฝึกเขียนนะครับเนื้อหานะครับหลังจากนั้นเมื่อฝึกเขียนแล้วนะครับเราจะมอบการบ้านนะครับให้กับผู้เข้าอบรมนะครับไปทำการบ้านนะครับแล้วมาเจอกันอีกครั้งในระยะที่2ครับและนอกจากนั้นนะครับในหลักสูตรนี้ครับเราจะไม่มีการอบรมเนี่ยโดยใช้วิธีการบรรยายอย่างเดียวและที่ว่าไปนะครับก็จะมีการทดสอบด้วยนะครับเมื่อจบการอบรมเนี่ยเราจะมีการทดสอบผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าคาหูดนะครับให้กับผู้เข้าอบรมได้มีการทวนสอบหรือว่าความรู้ตัวเองที่ได้ไปมีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถออกแบบมาที่ตอบสนองต่อความต้องการแล้วก็ตอบวัตถุประสงค์ในการอบรมได้มากที่สุดนะครับสำหรับเป้าหมายสูงสุดของการอบรมหลักสูตรนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งเป้าหมายของการอบรมหลักสูตรนี้เป็น3ระยะ3ลักษณะด้วยกันนะครับหรือ3ระดับด้วยกันนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อจบอบรมไปแล้วนะครับสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ต้องการจะได้จากการอบรมนี้ก็คือว่า1ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานออกมาจริงๆหลังจากการอบรมเสร็จนะครับซึ่งคู่มือปฏิบัติงานนั้นนะครับจะเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่สามารถใช้ในการทำงานได้จริงนะครับนี่คือเป็นเป้าหมายแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับเป้าหมายที่2นะก็คงหนีไม่พ้นที่ทุกคนที่มาเข้าอบรมเนี่ยก็ย่อมคาดหวังว่าต้องการที่จะใช้คู่มือปฏิบัติงานนั้นนะครับในการขอตำแหน่งหรือความก้าวหน้าในตำแหน่งของตัวเองนะครับงั้นผมจึงคาดหวังว่าเป้าหมายที่2เนี่ยในการอบรมหลักสูตรนี้ย่อมเป็นที่มาของการได้ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมนะครับและสุดท้ายนะครับเป้าหมายสูงสุดของการทำหลักสูตรนี้นะครับคือคาดหวังไว้นะครับว่าผู้เข้าอบรมนะครับจะสามารถใช้คู่มือการปฏิบัติงานที่เขียนได้อย่างดีแล้วนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนางานแล้วก็พัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาองค์กรในอนาคตนะครับเพราะเนื่องจากว่าคู่มือปฏิบัติงานเนี่ยนอกเหนือจากทำให้ได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยคู่มือปฏิบัติงานยังเป็นเหมือนกับตัว KM การทำ KM อย่างนึงที่ทำให้ผู้เข้าอบรมนะครับหรือผู้เขียนคู่มือเนี่ยสกัดความรู้ในตัวคนนะครับในตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเอกสารเพื่อให้คนอื่นนะครับได้ใช้ในการเรียนรู้และใช้ในการทำงานจริงได้ในอนาคตนะครับนี่จึงเป็นเป้าหมาย3ระดับนะครับที่เป็นความคาดหวังของผู้จัดหรือว่าของวิทยากรนะครับแล้วก็สูงสุดแล้วนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ปฏิบัติงานร่วมกันครับทั้งหมดจึงเป็นเป้าหมายที่เราคาดหวังทั้งหมดครับ